เมืองอีสานแบบรอบปานพันเมืองทรงต่อเรื่องเล่าสู่ผีสู่นอกเก็บมาเหล่าเอามาฝากประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาตำนานพงศาวดารเมืองนครจำปาสักฉบับพญามหาอมาตย่าธิบดีมาบอกเราเบาสู่พี่น้องท่านผู้ชมฟังกันครับความเป็นมาของนครจำปาสักที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารฉบับนี้มีความเป็นมาจังใดนั้นมาครับพี่น้องเฮามาไปน้ำห้อยประวัติบาทตำนานเมืองนครจำปาสักน้ำกันครับแต่ก่อนแต่เดิมเมืองนครจำปาสักนั้นมีชื่อว่าเมืองจำปานครมีพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านปกครองเมืองโดยควบผาสุกต่อมาบ่มีกษัตริย์ผู้สืบสันตติวงศ์มีท้าวพญาผู้หนึ่งนามปรากฏว่าท้าวคัชนามได้มาครอบครองเมืองจำปานครต่อท่านพ่อท้าวคัชนามได้ที่วงคดลงกับบ่มีเจ้านายที่สิมาครอบครองบ้านเมืองต่อมาอีกภายหลังได้มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพญากรรมท่าซึ่งเป็นเสือแขกได้ยกไผ่พ่นแขกจำขึ้นมาสร้างบ้านสร้างเมืองที่เมืองจำปานครแต่ว่าพญากรรมท่าได้ลงไปสร้างเมืองอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำของฝากตะเวนตกตรงเขาหนองสะถึงเขาหนองสะนั้นพญากรรมท่าก็ได้สร้างห้องหอปราสาทเรือนของนางสนมกำนันตลอดตึกแถวแล้วกะกำแพงแก้วมีป้อมอยู่ตามเนินเขาซึ่งสร้างแล้วสำเร็จไปด้วยหินศิลาทั้งสิ้นแล้วพญากรรมท่าก็ได้ให้สร้างปั้นรูปของตนเองไว้ซึ่งเฮ็ดจากศิลาแต่งโตสวมเสื้อใส่สังว่านคือกันกับคนแล้วก็ได้ตีมุ่งคุ้มตั้งไว้ที่หน้าปราสาทถึงเขาหนองสะรูปนั้นปัจจุบันนี่ก็ยังปรากฏอยู่พ่อพระเจ้ากรรมท่าที่วงคดแล้วเมืองนั้นก็ได้ว่างได้ร่างมาอีกโดนน่านเอิ้นว่าบ่มีกษัตริย์ผู้ใดเข้ามาปกครองต่อมีแต่บ้านเฮือนของพวกเล่าพวกซวยตั้งเลี้ยงไล่อยู่ตามบริเวณเมืองเก่าหิมฟังโขงและก็ตามเชิงเขาหนองสะอยู่ต่อมาอีกว่ามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามบ่ได้ปรากฏได้ยกพ่นขมิ้นแขกจำขึ้นมาสร้างพระนครที่บริเวณพระเจ้ากรรมท่าสร้างไว้ท่านพ่อมาสร้างเมืองสำเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้วจังได้ขนานเมืองใหม่ชื่อว่านครจำปากนาคบุรีศรีพระเจ้านครกาลจำปากนาคบุรีศรีกับพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีได้มีการเจริญพระราชไมตรีต่อกันขั้นอยู่ต่อมาพระเจ้านครกาลจำปากนาคบุรีมีพระราชโอรสองค์หนึ่งซึ่งพ่อเจริญไว้วัฒนาการพระเจ้านครจำปากนาคบุรีศรีกะถึงแก่พิลาไล่เจ้าพญาเสนาพุทธมาใหญ่หน่อยจังพร้อมกันอัญเชิญพระราชโอรสของพระเจ้านครการจำปากนาคบุรีศรีขึ้นครองราชสมบัติแล้วถวายพระนามว่าพระเจ้าสุทัสสาราชาพระเจ้าสุทัสสาราชาก็ได้ปกครองบ้านปกครองเมืองปกครองท้าวพญาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าสุทัสสาราชากับพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีก็มีความเป็นมิตรไม่ตีต่อกันมาเหมือนยังตั้งแต่สมัยพระราชบิดาท่านอยู่ต่อมาพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีได้มีพระราชสารมายังพระเจ้าสุทัสสาราชาว่ามีอริราชไพลี่ยกมากระทับยำยี่แก่กรุงกัมพูชาธิบดีขอให้พระเจ้าสุทัสสาราชาเห็นแก่พระราชจะไม่ตีต่อกันได้เกณฑ์ทัพเกณฑ์กำลังไปซอยปราบปรามอริราชดัชกรพวกนี้พระเจ้าสุทัสสาราชาเมื่อได้หูข่าวในพระราชสารแหละจังได้สั่งให้ท้าวพญาเกณฑ์ไผ่พ่นชายชะกันพร้อมด้วยสร้างมาเครื่องสัมภาวุธขั้นใดเวลามหาฤกษ์พิชัยเจ้าพญาสุทัสสาราชาท้าวพญานายทัพนายกองกระยกไผ่พ่นมายังกรุงกัมพูชาธิบดีแล้วก็ได้นำทัพเข้าตีขาซึกซึ่งมารบพุ่งกับเมืองกัมพูชาธิบดีจนแตกพ่ายหนีไปแล้วเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีก็ได้อัญเชิญพระเจ้าสุทัสสาราชาเข้าพักอยู่ในพระนครจากนั้นพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีก็ได้จัดสิ่งของอันมีค่า
ถวายเป็นมนาการแก่พระเจ้าสุทัศน์ราชาและก็ได้พระราชทานเสื้อผ้าแก่ท้าวพญานายทัพนายกองเมืองนครจำปากหนักกระบรุ่ยสีตามลำดับผู้ใหญ่ผู้น้อยจากนั้นพระเจ้าสุทัศน์ราชากะล่าพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดียกไผ่พ้นกลับมายังนครจุลศักราชได้989ปีเถาะนพสกพระเจ้าสุทัศน์ราชากะถึงแก่พิล่าไล่พระเจ้าสุทัศน์ราชาบ่มีโอรสบ่มีราชธิดาหรือว่าลูกหลานที่สิสืบวงศ์ตระกูลต่อไปเมืองจำปากนักขบุรุษีกะว่างจากกษัตริย์ปกครองต่อจนกระทั่งศักราชได้ 1,000 ปีในปีขานสำริดศุกร์กะมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนตั้งอยู่ในควบยุติธรรมเป็นคนซื่อตรงสมณะชีพามประชาราชเคารพนับถือและกะยำเกรงสิว่าก้าวกิจสุขถูกประการใดกะมีควบเด็ดขาดจังได้พร้อมกันสมมุติขึ้นให้เป็นใหญ่แก่คนทั้งปวงแต่บ่ได้ปรากฏนามจากนั้นมากกะเบิ่งแย่งบ้านเมืองในอาณาเขตนครจำปากนาคบุรีศรีท่ายผู้นี่มีบุตรีผู้หนึ่งมีนามว่านางเผ่านางเผ่าได้จะเลื่อนไหวขึ้นมาเรื่อยๆผู้เป็นบิดาก็ได้ถึงแก่อสัญญกรรมไปพญาคำหยาดพญาสองหาดเสนาของบิดานางเผ่าพร้อมด้วยท้าวเพี้ยใหญ่หน่อยได้รักษาการบ้านเมืองต่อมาต่อมาในศักราชได้103ปีมาสิงตีศกเจ้าปางค่ำบ้านหนองบัวลำพูได้นำไผ่พ่นสร้างค่ายลงมาเที่ยวทางพ่นแสกเพื่อของสร้างตามอรันเล่าปาประเทศจนถึงเขตแดนนครจำปากหนักขบุรีสีแล้วก็ได้หยุดพักในนครอยู่หลายมื้อเจ้าปางค่ำเห็นนั่งเผ่ามีสิริรูปงดงามเจ้าปางค่ำได้เบาจารอบรักร่วมสังวาสกับนางเผ่าจนมิถอกแล้วเจ้าปางค่ำพร้อมด้วยเท่าเพียไผ่พ้นสร้างตอหมอควนก็ได้โยกขบวนกลับไปยังบ้านหนองบัวลำพูอยู่ภายหลังนางเผ่าได้ท้องแก่ขั้นแก่พ่อทวดทศมาศแล้วกะสิคลอดลูกคลอดบุตรก็มีความเจ็บปวดลำบากนางเผ่าจังได้สาบแซงไว้ว่าถ้ายิ่งคนไหนหาผัวบ่ได้มีไส้มาหลักหลอบรวมสังวาสจนมีขั้นจังสี่ให้ยิ่งนั่นจัดหากระบือแต่งเครื่องพี่กรรมบวงสวงเสือเมืองทรงเมืองถ้าผู้ใดบ่เหตุบ่ทำดังนี้ให้เข้าของให้ไห้แน่หน้าตายแรกแล้วนั่งเผ่าจังสังให้พญาคำหยาดพญาสองหาดพร้อมด้วยเท่าเพี้ยใหญ่หน่อยเหตุหนังสือประทับตาประจำคังรูปสร้างยืนแท่นประกาศให้ท้าวซวยรักษาเขตแขวงตามคำนั่งเผ่าจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงทุกมื้อนี้นั่งเผ่าคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงจังให้ซื้อลูกของนางว่านั่งแพงแล้วก็ต่อมาในช่วงปีศักราชได้1500ปีมาแม่เบญจสุขท่านพระคู่ยอดแก้วซึ่งอยู่ทางเมืองเวียงจันทน์ได้นิมิตฝันว่ามีคดจะสันได้สร้างตัวใหญ่เข้ามาในอารามแล้วได้ทำลายพระวิหารขึ้นไปบนกุฏิแล้วแท่งหอไตพังลงมาสร้างจับเอาหนังสือคืนกินเป็นอาหารไปจนหมดทั้งหีบพ่อลุงแจ้งตื่นขึ้นมาท่านพระคู่ยอดแก้วก็ได้เว้าได้เล่านิมิตที่ตนเองได้ฝันให้กับพระสงฆ์ในวัดในว่าฟังแล้วก็พากันออกไปบิณฑบาตพ่อสวยจักหน่อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากะกลับมาจากปิณฑบาตได้เห็นสมณเณรองค์หนึ่งซึ่งอายุประมาณ 13-14 ปีมานั่งอยู่ในเขตอารามพระสงฆ์ทั้งปวงกะจังได้สอบถามสมณเณรว่ามาจากหม่องใดที่ใดสมณเณรกะจังบอกแก่พระสงฆ์เหล่านั้นว่ามาแต่กะลืมเมืองพานเป็นสานุศิษย์ของพระคู่ลืมบองเที่ยวมาหาทีเราเลี่ยนพระสงฆ์เหล่านั้นจังได้นำคว่ำไปแก่งแก่พระคู่ยอดแก้วพระคู่ยอดแก้วจังได้นิมนต์สมณเณรรูปนั้นขึ้นไปยังกุฏิแล้วพระคู่ยอดแก้วก็ได้ทำหนุบำรุงสมณเณรนั้นไว้พระคู่ยอดแก้วก็ให้สมณเณรสวดมนต์ท่องบนจนถึงพระปฏิโมกสมณเณรเล่าเลี่ยนแม่นย่ำจนชำนิชำนาญพระคู่ยอดแก้วจังให้สมณเณรเล่าสูตรจำได้จนจบมดถูกสูตรถูกสะพระคู่ยอดแก้วก็บอกว่าหนังสือพระไตรปิฎกตั้งแต่ธรรมบท
บั้นต้นบั้นปลายบ่ว่าสิในคัมภีร์ใดๆสามเณรกะเราเลี่ยนได้จนหมดสิ้นแล้วจังได้เอาหนังสือในหีบอยู่ในหอไตมาให้สามเณรสามเณรกะอ่านเขียนหลอบลู่หมดทุกคัมภีร์บ่มีผู้ใดสิเปรียบเทียบได้กิตติศัพท์ได้เรื่องลือไปถึงพระเจ้าเวียงจันทน์พระเจ้าเวียงจันทน์กะมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจังได้จัดหาผ้าไตรมาถวายยกซื้อขึ้นเป็นราชาจัวแต่นั่นมากกะลือซ่าไปทั่วทั้งอาณาเขตเมืองเวียงจันทน์พ่ออายุสมณเณรถวน21ปีครบอุปสมบทพระเจ้าเวียงจันทน์กะนิมนต์ราชาจัวให้บวชเป็นพระภิกษุราชาจัวจังเว้าจังว่าแกท่านพระคู่ยอดแก้วว่าถ้าสิบวชข้าพเจ้าแล้วขอให้นิมนต์พระสงฆ์นั่งในหัตถบาทให้ได้500รูปแล้วก็ให้เฮ็ดอุโบสถน้ำขึ้นจังสิบวชท่านพระคู่กะได้นำเรื่องนี้ไปถวายพระพรแก่พระเจ้าเวียงจันทน์ตามถ้อยคำของสามเณรพระเจ้าเวียงจันทน์ได้หูได้ทราบจังสั่นจังสั่งให้ท้าวพญาจัดหาเรือใหญ่มาพ่วงติดกันเข้าเพื่อเฮ็ดเป็นโบสถ์น้ำกันพอหอดพอถึงเวลากำหนดกะแห่สามเณรไปยังโบสถ์ที่สร้างขึ้นสมมุติขึ้นในน้ำพระอุปชาพระอนุกรรมวาจากับพระสงฆ์อันดับ500รูปกับพร้อมกันอุปสมบทสามเณรขึ้นเป็นภิกษุขอนิสัยเสร็จแล้วอนุกรรมวาจาสิให้อนุสาสแห่บทที่สร้างขึ้นในน้ำกระจมลงในท่านที่ท่านใดพระสงฆ์ทั้งปวงกระต้องลอยน้ำหนีตายขึ้นฟังผ้าสบงจีวรเปียกปอนกันทุกองค์แต่ภิกษุที่บวชใหม่นั้นบ่เปียกเป็นอัศจรรย์ว่าสบงจีวรก็ยังแห้งอยู่หมู่คณะต่างกับพากันตกตะลึงอัศจรรย์ใจยิ่งนักพระเจ้าเวียงจันทน์เห็นจังสั่นกะมีความยินดีปีดาขั้นใดพรรษาหนึ่งพระเจ้าเวียงจันทน์กะจัดหาเครื่องไตอัฐบริขารครบเสร็จพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตั้งพระภิกษุองค์นั้นขึ้นเป็นพระคู่ให้อยู่ในวัดพ้นสมิทธิ์คนทั้งหลายกับจังเอิ่นพระคู่พ้นสมิทธิ์มาจนถูกมือนี่พระคู่อยู่รักษาวินัยสิกขาบทบริบูรณ์จนได้ถึงอภิญญาสมาบัติ8สำเร็จแล้วไปด้วยญาณบ่ว่าสิเฮ็ดสิ่งใดทำสิ่งใดก็แม่นย่ำด้วยบุญญาบารมีเอิ่นว่ามีความสำเร็จดังปรารถนาดังใจนึกคนทั้งปวงกะมีความนิยมชมชอบเป็นอมากต่างคนต่างสรรเสริญบุญบารมีของพระคู่พ้นสมิทธิ์พระเจ้าเวียงจันทน์กะโปรดเป็นอุปถากอุปถัมภ์พระเจ้าเวียงจันทน์มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งนามว่าเจ้าองค์ลอซึ่งอายุได้13ปีและกะมีพระมเหสีองค์หนึ่งมีขั้นประมาณได้6-7เดือนขั้นศักราชได้1050ปีมะโรงสำเร็จศกพระเจ้าเวียงจันทน์กะถึงแก่พิลาไลพญาเมืองแสนได้ชิงเอาราชสมบัติแล้วขึ้นปกครองเวียงจันทน์ทั้งนี้พญาเมืองแสนก็สิรับเอานางที่เคยเป็นมเหสีของเจ้าเวียงจันทน์ขึ้นมาเป็นมเหสีหรือว่าเป็นนางลูกนางเมียแต่นางบ่ยอมร่วมสังวาสกับพญาเมืองแสนนางจึงเข้าไปเพิงผ้าอาศัยอยู่กับพระคู่พ้นสมิทธิ์พระคู่พ้นสมิทธิ์เก่งญาณว่าสิเป็นขับครหาติเตียนจึงให้นางลงไปอยู่ผู้สง่อหอค่ำไปพักพวกของเจ้าองค์ลอซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าเวียงจันทน์องค์กรได้พาเจ้าองค์ลอหนีไปอยู่เมืองย้วนย้วนกะได้รับซอยเหลือไว้แล้วก็ให้ซื้อเจ้าองค์ลอใหม่ว่าองค์เวียดไปพระมเหสีเจ้านครเวียงจันทน์องค์กรพ่อพระนางตั้งครรภ์ครบถ้วนทศมาศนางกะคลอดลูกออกมาเป็นราชกุมารพระคู่พ้นสมิทธิ์จังให้นามว่าเจ้านอกกษัตริย์ท่านโดนมาพญาเมืองแสนที่ได้ชิ่งขึ้นข้องเมืองเวียงจันทน์เห็นว่าเท่าพญาไผ่พลเมืองพากันนิยมชมชอบพระคู่พ้นสมิทธิ์เป็นอันมากพญาเมืองแสนเก่งว่าโดนไปไผ่หน้าพระคู่พ้นสมิทธิ์อาจสิมาชิ่งเอาราชสมบัติจังคิดเป็นความลับกับพรรคพวกที่สนิทสนมหาทางที่สิกำจัดพระคู่พ้นสมิทธิ์พระคู่พ้นสมิทธิ์ก็ได้ร่วงรู้ถึงความคิดของพญาเมืองแสนพระคู่พ้นสมิทธิ์จังไปรับเอาเจ้านอกกษัตริย์กับมั่นดาที่ผู้สง่อหอค่ำแล้วก็จังได้ปรึกษากับญาติโยมศิษยานุศิษย์ผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์พร้อมกันร่วมได้ใช่ยิ่งใหญ่น้อย 3,333 คน
แล้วก็พากันออกจากเมืองเวียงจันทน์อพยพโยกย้ายลงมาจนถึงบ้านหิ้วพันล่ำสมสนุกพระคู่พจน์เสม็จจังไห้เจ้านอกษัตริย์กับผู้เป็นมั่นดาแล้วก็พรรคพวกตั้งอยู่ที่บ้านหิ้วพันล่ำสมสนุกแล้วพระคู่พจน์เสม็จก็เที่ยวไปตามลำน้ำได้พักหยุดยั้งมองใดแห่งใดคนกาสิมีความปิติยินดีสิขอติดตามไปนำมองละ 2-3 ครอบครัวพระคู่พ้นเสม็ดได้ลงไปจนถึงกรุงอินทปัตนครครอบครัวใดที่เหนื่อยล้าในการติดตามไปบ่ได้ไปบ่ไหวกาสิให้ตั้งบ้านเฮือนเลี้ยงไล่กันไปจนเอิ่นว่าเล่าเดิมบ้านบ่าไล่มาจนถึงทุกมื้อนี้แล้วพระคู่พ้นเสม็ดกับครอบครัวญาติโยมสานุศิษย์กะลงไปถึงหางตุยสุดแดนในยุคนี้สมัยนี้เอิ่นว่าจะโรยจังว่าพระคู่พ้นเสม็ดเห็นทีบริเวณจะโรยจังว่าเป็นชัยภูมิกวงขวงแหละกับมีผู้เขาใหญ่หน่อยจังได้พักญาติโยมครอบครัวศิษยานุศิษย์อยู่มองหัดแล้วพระคู่พ้นเสม็ดจังได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งอยู่ทั้งเขาเมื่อมือที่สิสำเร็จกับมีผู้ยิ่งขมิ้นเป็นผู้เฒ่าผู้หนึ่งนั่งมีซื้อว่าเป็นได้ลงไปอาบน้ำในลำห้วยใหญ่ย่ายเป็นได้เห็นพระบรมธาตุเลื่อนไหลมาบนหลังน้ำมีพระรัศมีโอภาสอันงามย่ายเป็นเห็นประหลาดจังเอาขันน้ำเข้าร่องรับแล้วนำขึ้นไปถวายแก่พระคู่พ้นเสม็ดพระคู่พ้นเสม็ดเห็นว่าเป็นพระบรมธาตุก็ได้บิณฑบาตขอเอากับนั่งย่ายเป็นพระคู่พ้นเสม็ดก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์พระคู่พ้นเสม็ดเห็นว่าผู้เขานั่นภาษาเขมรเอิ่นว่าพนมจังเอาน้ำสื่อของย่ายเป็นที่ได้พระบรมสารีริกธาตุมาร่วมเข้าประกอบกันเอิ่นว่าพระเจดีย์พนมเป็นภายหลังต่อมาเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีได้ย้ายเมืองจากเมืองประท้ายเพชรลงมาสร้างเมืองอยู่ที่บริเวณมองหันเป็นเมืองหลวงจังได้อื่นนามเมืองว่าพนมเปนมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อพระคู่พ้นเสม็ดสร้างพระเจดีย์เสร็จแล้วก็ได้รอพระพุทธปฏิมากรขึ้นองค์หนึ่งแต่รอได้ตั้งแต่พระเศียรลงมาถึงพระกรเบื้องขวาองค์พระยังบ่แล้วเสร็จเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีแจ้งว่าพระคู่พ้นเสม็ดพาครอบครัวญาติโยมเข้ามาอยู่ในเขตแดนจังแต่งให้พญาเขมรไปตรวจบัญชีครอบครัวพญาเขมรสิอื่นเอาเงินคั่วละ8บาทพระคู่พ้นเสม็ดเห็นว่าญาติโยมสิได้รับความลำบากยากแค้นจังพาญาติโยมอพยพครอบครัวหนีลงไปตามลำแม่น้ำโขงจนมาถึงสถานที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อื่นว่าเมืองสมบูรณ์พระคู่เสม็ดจังได้พาญาติโยมครอบครัวตั้งพักอาศัยอยู่หม่องหั่นแล้วพระคู่พ้นเสม็ดจังได้ชักชวนญาติโยมสร้างพระวิหารไว้อีกครั้งหนึ่งในพื้นที่หม่องหั่นท่านเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีได้รับแจ้งว่าพระคู่พ้นเสม็ดนำผ้าผู้คนไปยังบ่พ้นเขตแดนจังแต่งให้พญาเขมรยกทัพมาขับไล่พระคู่พ้นเสม็ดอีกพระคู่พ้นเสม็ดเห็นว่าญาติโยมสิพากันได้รับอันตรายจังได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขออำนาจเดชบารมีที่ได้เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่หนหลังให้มาซอยขจัดปัดเป่าไพ่ในครั้งนี้เพื่อให้สัมปัสสัตลูกศิษย์ลูกค้านี่ได้รอดพ้นอันตรายขอเทพพญดาเจ้าจงซอยอภิบาลในครั้งนี้ให้รอดปลอดภัยกันสุขู่สุคนด้วยอำนาจกุศลพระเอิญได้ดลบันดาลใจให้พญาเขมรบ่คิดที่สิเฮ็ดอันตรายอีหยังพระคู่พ้นเสม็ดก็จังได้พาครอบครัวลูกศิษย์ลูกหาเดินทางต่อหนีไปได้พญาเขมรก็จังได้เลิกทัพกลับขึ้นไปยังกรุงกัมพูชาธิบดีฝ่ายพระคู่พ้นเสม็ดเมื่อบ่มีที่พักผ้าอาศัยจังได้ตั้งสัตย์อธิษฐานอีกขออำนาจกุศลผลบุญที่เคยบำเพ็ญเพียรมาซอยเอื้ออำนวยให้มีหม่องอยู่หม่องอาศัยท่านที่นั่นดินกระพุดขึ้นมาเป็นเกาะเป็นหาดทรายผู้คนชาวบ้านก็เอื้อนหาดนี่ว่าหาดท่านพระคู่มาจนเฒ่าปัจจุบันพระคู่พ้นเสม็ดได้พาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหยุดพักอย่างเศร้าอยู่ที่เกาะนั่นพร้อมกันนั่นก็ได้รอพระพุทธปฏิมากรขึ้นอีกตั้งแต่บาหาดพระกรเบื้องซ้ายจนลงมาถึงหน้าตักหัตถบาทตลอดจนพระแท่นสำเร็จ
ยังได้ให้สิทธิ์ไปเชิญพระปฏิมากรที่รอไหวที่เจดีย์พนมเปญที่ยังบ่แล้วเสร็จนั่นมาสวมต่อเข้ากันเกาะนั่นจังเอื้อนว่าเกาะผาเกาะทรายมาจนปัจจุบันนี้แล้วพระครูพ้นเสม็ดจังได้พาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาแห่พระขึ้นมาถึงหางโคปากน้ำเสของฟังดันตะเว้นออกแล้วเห็นว่าเป็นภูมิสถานที่เหมาะสมที่สิตั้งบ้านตั้งเมืองพระคู่พ้นสมิตเห็นว่าโดนไปไพ่หนาคือสิได้เป็นบ้านเป็นเมืองจังพร้อมด้วยญาติโยมพากันสร้างพระวิหารขึ้นมองหันอีกแล้วก็ได้อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรที่ชื่อว่าพระแสนประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั้นแล้วก็ก่อเจดีย์ไว้ที่บาจงองค์หนึ่งพระคู่พ้นสมิตให้ลูกศิษย์ผู้หนึ่งกับครอบครัวเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธรูปหรือหลวงพ่อองค์แสนนั้นโดนมาสิทธิ์ผู้ดันนี่ลูกชายผู้หนึ่งซื้อเสี่ยงแปงพ่อผู้เป็นพ่อได้ถึงแก่กรรมแล้วเสี่ยงแปงกะได้รักอยู่เฝ้าอุปถัมภ์อุปถัมภ์องค์พระแสนนั่นสืบต่อมาจากนั้นพระคู่พ้นสมิตกะพาสิทธิ์เดินทางขึ้นไปตามลำน้ำโขงจนมาถึงดอนลีผีจังได้สร้างพระเจดีย์ด้วยศิลาองค์หนึ่งสูง4ศอกแล้วก็สร้างพระวิหารไว้นำอีกหลังหนึ่งแล้วพระคู่พ้นสมิตกะขึ้นไปตามลำน้ำโขงจนมาถึงเกาะใหญ่แห่งหนึ่งจังได้พักเศร้าอย่างอยู่มองหันแล้วกะได้นั่งบริกรรมภาวนาเห็นว่าเกาะแห่งนี้โดนไปไพ่หน้าสิได้เป็นเมืองจังสั่งพระเจดีย์ไว้องค์หนึ่งทึ่งยอดนพสูรจารึกอักษรขอมใบว่าศักราชได้170ปีณวันหนึ่งมือ14 2คำพระคู่พ้นสมิตมีศรัทธาสั่งพระเจดีย์ไว้นครโขงให้เป็นทีไหวบูชาศักระแก่เทพยดาและกับคนทั้งหลายแล้วก็ได้รอละข้างใหญ่ไหวหน่วยหนึ่งวัดคว่ำกวงได้สองศอกแล้วจังได้ประชุมลูกหลานชาวบ้านให้อยู่เป็นข้าพระมหาธาตุเจดีย์ดอนโขงตราบเท่า 5,000 พรรษาแล้วให้จานหวดอยู่รักษาอาณาเขตดอนโขงจากนั้นพระคู่พ้นสมิตกะขึ้นมาทางหัวเกาะไช่เห็นว่าถ้าตั้งอยู่หม่องนี้สิมีไช่แต่เกาะไส้เป็นเกาะหน่อยบ่พ่อที่สิเป็นเมืองใดจังให้เอิ้นว่าเกาะไส้มาจนสู่มื้อนี้แล้วพระคู่พ้นสมิตรก็ขึ้นมาถึงเกาะแดงจังได้หยุดพักยั่งแล้วก็ให้สิทธิ์16คนนุ่งขาวห่มขาวรับศีลแล้วก็ไปนอนเสียงเอานิมิตอยู่ยังกลางเกาะผ้าขาว16คนได้มาถึงกลางเกาะแล้วก็ได้หยุดนอนพร้อมทั้งอธิษฐานเทพพยดาเจ้ากะลงมานิมิตว่าตำบลนี่สิเป็นศรีนครแต่สิมีปรปักษ์มาเบียดเบียนในศาสนาขั้นใดนิมิตแล้วจังสั่นผ่าขาวทั้ง16คนกะขึ้นไปนอนอีกยังเกาะหนึ่งพร้อมตั้งสัจจะอธิษฐานคือดังที่ผ่านมาเทพพยดาเจ้ากะลงมาให้นิมิตว่าเห็นปุถุชนทั้งปวงมีใจกล้าหาญหยาบสาก่อการวิวาทเป็นปรปักษ์แก่กันอยู่ผ่าขาว16คนเมื่อได้นิมิตทั้ง2แห่ง2ทีแล้วก็นำเอาเรื่องนี้ไปเว้าไปบอกแก่พระคู่พ้นสมิตรพระคู่พ้นสมิตรได้พินิจปีหน้าเห็นว่าบริเวณนี้กษัตริย์องค์ใดมาครอบครองสมบัติในนครที่สิเกิดขึ้นแม้ว่าสิเป็นพี่น้อง2พี่น้องก็สิบ่ถูกต้องปองดองกันประชาราษฎรก็สิเป็นปรปักษ์ชกลักเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งด่านไฟขังเมืองนครจำปากหนักขบุรีสีนั่งเผ่าได้ชะล่าและกระถึงแก่กรรมลงนั่งแพ่งผู้เป็นบุตรกับถ่าวพญากะทำการชำระกิจจนแล้วเสร็จนั่งแพ่งผู้บุตรกับพญาคำหยาพญาสองหักจังได้ว่าราชการบ้านเมืองต่อมาท่านได้ทราบได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระคู่พ้นสมิตรมาพักอยู่ที่เกาะแดงมีคนเคารพนับถือเป็นอันมากนางแพ่งเองกะมีจิตเหลื่อมใสศรัทธาจังได้ปรึกษากับท้าวพญาผู้ใหญ่ผู้น้อยว่าเฮาสิอาราธนาพระคู่พ้นสมิตรมาสิให้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรไปในภายหน้าท้าวพญาทั้งปวงกะเห็นดีเห็นงามนำนางแพ่งจังให้พญาคำหยาพญาสองหะไปอาราธนานิมนต์พระคู่พ้นสมิตรพระคู่พ้นสมิตรจังได้นำผ้าญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาข้ามแม่น้ำโขงมาฟังตะเว้นตกตั้งพักอยู่ที่ห้วยสะหัว
นางแพ่งก็ได้ปลูกกุฏิเสนาสนะถวายพระคู่พ้นสมิทให้จำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยสะหัวคนทั้งหลายก็ได้เอ่ยวัดแห่งนี้ว่าวัดหลวงแล้วนางแพ่งกับท้าวพญาทั้งปวงก็ได้มอบพุทธจักรคณาจักรให้พระคู่พ้นสมิททำหนุบำรุงสมณะภาพคณาจารย์ท้าวพญาอาณาประชาราชในเมืองนครจำปากหนักกระบุรีสีในช่วงปีศักราช1071ปีฉลูเอกศกพระคู่พ้นสมิทจังได้ชักชวนชาวเมืองรอพระพุทธปฏิมากรอีกองค์หนึ่งหน้าตัก19นิ้วพอแล้วเสร็จสมบูรณ์กะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระวิหารวัดบางสายซึ่งปรากฏอยู่จนเท่าทุกมือนี้ขั้นโดนมาประชาชนทั้งหลายก็เกิดเป็นโจรผู้ร้ายลักศกจกหาอาณาประชาราชได้รับควบเดือดร้อนเกิดเหตุขาฟันกันขึ้นหลายหม่องหลายแห่งภายในบ้านในเมืองพระคู่พ้นสมิทสี่ชำระว่ากาวตามอาญากับเกงวาสิพิษวินัยผิดสิกขาบทขั้นสิ้นหิ่งเสียบ่ปราบปรามให้ราบคาบสงบลงสมณะภาพคณาจารย์ราชดรก็สิได้รับความเดือดร้อนพระคู่พ้นสมิทจังเห็นว่าเจ้านอกษัตริย์ซึ่งเป็นโอรสพระเจ้าเวียงจันทน์สิปกครองประชาราษฎรได้ต่อไปในภายภาคหน้าพระคู่พ้นสมิทจังได้ให้จานแก้วจานเสี่ยงสร้างกับเท่าเพียไพพ้นไปอัญเชิญเจ้านอกษัตริย์ซึ่งอยู่ทางบ้านอยู่พันล่ำสมสนุกลงมาเมืองนครการจำปากหนักกระบุรีสีในศักราช1075ปีมาเสงเบญจศกแต่มารดาของเจ้านอกษัตริย์นั้นได้ถึงแก่กรรมลงแล้วแล้วพระคู่พ้นสมิทจังให้ตั้งรุ่งราชพิธีเพื่อที่สิได้ราชาพิเศษขั้นใดมืออันเป็นมหาพิชัยลือพระคู่พ้นสมิทก็ได้อัญเชิญเจ้านอกษัตริย์เข้าสงมูรธาสนานราชาพิเศษพอเสร็จแล้วสมณะพระมนาจารย์ท้าวพญาทั้งปวงก็ได้ถวายพระนามว่าเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลเป็นเจ้าเอกราชข้องราชสมบัติตามโบราณราชประเพณีกษัตริย์ในเล่าประเทศเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกุลจังไห่เฮ็ดละเนียดเสาใหม่แกนสร้างเมืองขึ้นที่หิมฟังศรีสุมั่งแล้วเปลี่ยนนามเมืองใหม่ให้อื่นว่านครจำปาสักนาคบุรีศรีแล้วนางแพ่งผู้เป็นบุตรนางเผ่านั้นเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกุลกะรับเข้าไว้ในวังเลี้ยงดูทำหนุบำรุงให้ความเคารพนับถือเป็นอันดีแล้วเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกุลกะจัดแจงราชการบ้านเมืองได้มีการตั้งเจ้านายและกระแสนเท่าพญาขึ้นเพื่อดูแลราชการบ้านเมืองในตำแหน่งต่างๆไว้ครบทุกตำแหน่งตามอย่างเมืองเวียงจันทน์แล้วจัดการทำเนียบเมืองตามโบราณราชประเพณีสืบมาแต่ก่อนเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลได้สร้างอารามขึ้นใหม่อารามหนึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จังได้อาราธนาพระคู่พ้นสมิทกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเข้ามาอยู่ในอารามใหม่นั้นอื่นวัดหรืออารามแห่งนั้นว่าวัดหลวงใหม่แล้ววัดที่พระคู่พ้นสมิทอาศัยอยู่เดิมนั้นอื่นว่าวัดหลวงเก่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านพ่อถึงมือสงการวันถลึงศุกร์เจ้านายและกระแสนเท่าพญาครบตำแหน่งและกระเจ้าเมืองกรมการเมืองขึ้นต่างๆพร้อมทั้งเท่าไฟในก็ได้จัดปลายสีสองสำหรับสายขัวเจ้านายแสนเท่าพญาข้าราชการใหญ่หน่อยทุกตำแหน่งมีเขาตอกดอกไม้เทียนใหญ่คู่หนึ่งมาพร้อมกันที่หอราชสิงหารกราบถวายบังคมท่ามได้ถวายพระพรแก่เจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกุลขั้นมาถึงช่วงเวลาบ่ายโมงจังพร้อมกันเข้าไปสู่พระอุโบสถพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ท่ำนำพระราชพิธีเจ้าท้าวพญาทั้งปวงก็ได้ร่วมกันท่ำสัตยานุสัตรับพระราชทานนามพิพัฒน์เจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลมีราชบุตรกับนางมเหสีฝ่ายขัวซื้อเจ้าชัยกุมารหนึ่งองค์มีบุตรกับมเหสีฝ่ายสายสององค์องค์หนึ่งซื้อเจ้าถ้ำเทโวองค์หนึ่งซื้อเจ้าสุริโยฝ่ายนางแพ่งขั้นใดแกชล่าลงกะได้ถึงแกกรรมเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลกับพญาล่าวเท่าแสนได้ทำการชาปนกิจตามสมควรแล้วเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลจังปรึกษาเจ้านายแสนเฒ่าพญาเสนาพุทธมะข้าราชการว่าขั้งที่พระคู่พ้นสมิทลงไปยังกรุงกัมพูชาธิบดี
จ้ากรุงกัมพูชาธิบดีคิดก่อการวิวาทกับฝ่ายลาวพญาเขมรได้ยกทัพมาขับไล่พระคู่พลสมิทธิ์กับญาติโยมจนพากันต้องหนีต่อไปภายหน้าเกรงว่าพระเจ้ากัมพูชาธิบดีสิยกทัพมาลังควนก่อสงครามอีกเห็นที่ว่าต้องแต่งเครื่องมงคลราชบรรณาการไปอ่อนนอบเป็นสัมพันธมิตรสืบโบราณราชประเพณีสิเห็นเป็นประการใดท่าวแสนท่าวพญาข้าราชการใหญ่หน่อยก็พร้อมใจเห็นดีเห็นชอบนำจังแต่งพระราชสารเครื่องมงคลราชบรรณาการให้ทูตานุทูตทูลพระราชสารจะเลื่อนทั้งพระราชไมตรีไปขอพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีเมื่อหูเมื่อสาบคว่ำในพระราชสารแล้วจังได้แต่งพญาพระเขมรและกับบ่าวไผ่ให้เท่าพญานำราชธิดากับเครื่องมงคลราชบรรณาการตอบแทนมาให้กับเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลตามราชประเพณีเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดียกบ่าวไผ่ไส้ยิ่งมาอยู่กับพระราชธิดาเป็นจำนวนมากธิดาของเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีมาอยู่ได้3เดือนกะตั้งท้องมีคันแต่กะบ่มีผู้ใดหูว่านางมีคันนางล่าเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลกับมาเยี่ยมบิดาเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลจังได้แต่งท่าวพญาท่านางกับมายังกรุงกัมพูชาธิบดีเพื่อเยี่ยมผู้เป็นพ่อคันท้องหรือว่าคันของนางแก่ขึ้นพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีกะจังทรงพระราชธิดาขึ้นมาเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลมีควมลังเลสงสัยจังเสียงสัตว์อธิษฐานว่าถ้าเป็นบุตรของตนแล้วคลอดออกมาขอให้เสียอวัยวะแห่งหนึ่งห่วยในตำนานคือว่าจังสีเนาะพี่น้องปกติแล้วคนเฮาการเสียงไทยก็ต้องให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตนเองสักตัวเนาะแต่ว่าในการเสียงไทยของเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลจังไหนจังว่าจังสีเอาลองฟังไปเบิ่งครับพี่น้องเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลมีความสงสัยจังใดเสียงสัตว์อธิษฐานว่าถ้าเป็นบุตรของตนแล้วคลอดออกมาขอให้เสียอวัยวะหม่องหนึ่งถ้าบ่แม่นบุตรของตนขอให้กุมารนั่นบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยอวัยวะ32ประการกันแล้วพนางก็คลอดกุมารออกมาปรากฏว่าเสียเนตรหรือว่าตาบอดข้างหนึ่งกันพระราชกุมารได้ใหญ่ขึ้นจังได้ให้พระนามว่าเจ้าโพธิสารแล้วเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลจังจัดตั้งบ้านโขงขึ้นเป็นเมืองโขงให้จันหวดเป็นเจ้าเมืองรักษาอาณาเขตอยู่มองหันให้จันเสี่ยงสร้างขึ้นไปเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่ศรีนครเตาแล้วก็ให้จันแก้วไปเป็นเจ้าเมืองทงรักษาเขตแดนไฟเหนือตั้งแต่ย่าง3ต้นอ่น3ขวยลักถอดยอดย่างแต่เว้นออกเขาประทัดต่อแดนกับย้วนแต่เว้นตกลำน้ำยุ่งเป็นแดนแล้วก็ยกให้นายมันข้าหลวงเดิมซึ่งเป็นคนใส่สอยสนิทไปเป็นหลวงเอกรักษาบ้านพูนอื่นว่าเมืองมันให้นายพมไปเป็นซาบุตรโคตรรักษาบ้านแก่งอาเฮิมบ้านอาเฮิมมีพระเจดีย์อยู่หม่องหันองค์หนึ่งอื่นว่าธาตุกระเดาทึกจังให้เป็นเมืองค่ำท้องหลวงให้จันโสมไปเป็นใหญ่รักษาบ้านอิดกระบือแล้วเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลจังได้มีพระราชสารให้ท้าวพญาถือไปยังกรุงกัมพูชาธิบดีขอยืมพระไตรปิฎกจากพระเจ้ากัมพูชาพระเจ้ากัมพูชาธิบดีก็ให้พระราชาคณะสงฆ์ผู้ใหญ่จัดพระไตรปิฎกให้แก่ท้าวพญาคุ้มไปเมืองนครการจำปาสักเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลก็ได้ให้จำลองพระไตรปิฎกนั่นไว้แล้วให้พระเถรานุเถระที่หูอัดหูถ้ำบอกสอนแก่พระสงฆ์สามเณรให้ได้เราเรียนศึกษาในขันธทุระวิปัสสนาทุระตั้งแต่นั้นมาเจ้านายเท่าพญาสมณะพามนาจารย์ประชาราษฎรกะอยู่เย็นเป็นสุขลุจุลศักราชได้1082ปีฉวดโทศกพระคู่พ้นสมิทธ์กะอาพาธลุ่งกันอาการไม่มากแล้วพระคู่พลสมิทธิ์เห็นว่าคือสีดำลงสังขารไปบ่ได้อีกจังได้สั่งว่าถ้าถึงแก่มรณภาพแล้วให้เอาอัฐิไปบรรจุไว้ที่ถาดพนมขั้นพอถึงมือวันพุธขึ้นหาคำเดือน7พระคู่พลสมิทธิ์กะถึงแก่มรณภาพ
อายุเพิ่นได้90ปีเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลจังได้สั่งให้พญาลาวท้าวแสนให้เฮ็ดหรือว่าจัดสร้างเมรุขึ้นเมื่อแล้วสำเร็จก็ชักศพพระคู่พ่นเสม็ดเข้าสู่เมนมีการแต่งการทำบุญให้ท่านมีการละลิ่นต่างๆอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลกับแสนท้าวพญาก็ได้พร้อมกันจุดเผาศพของพระคู่พ่นเสม็ดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าซอยสมุทรพุทธังกูลจังให้สร้างพระอารามขึ้นในหม่องที่เผาศพพระคู่พ่นเสม็ดแล้วก็ได้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่งพระเจดีย์เล็กอีก3องค์บรรจุอังคารธาตุของพระคู่พ่นเสม็ดไว้ในพระอารามนั้นแล้วก็ได้เอื้อนว่าวัดธาตุมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่อัฐิของพระคู่พ่นเสม็ดนั้นเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลให้ท้าวพญาคุ้มขึ้นไปบรรจุไว้ที่ธาตุพนมตามคำสั่งคำเสียของพระคู่พ่นเสม็ดแล้วเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลจังปรึกษาเจ้านายพญาลาวเท่าแสนว่าสิให้เจ้าโพธิสารราชบุตรที่มั่นดามาแต่ขมิ้นออกไปตั้งรักษาประชาราชไฟขมิ้นจังได้มีพระราชสารไปยังเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีผู้เป็นตาเจ้าโพธิสารเมื่อพระเจ้ากัมพูชาธิบดีได้หูข่าวในราชสารแล้วก็ให้พญาขมิ้นผู้ใหญ่มาพร้อมกันจัดการตั้งให้เจ้าโพธิสารเป็นเจ้าเมืองศรีจำบังอยู่ลำน้ำเซ่ลำเผาแล้วพญาพระขมิ้นจังได้ปันเขตแดนฝ่ายใต้ให้เป็นเขตแดนเมืองนครจำปาสักน้ำโขงฝั่งตะวันออกจดตั้งแต่ปากคลองน้ำจะหลีกไปตามปลายคลองถึงลำน้ำเสนฝากฟังเสนเป็นเขตแดนเมืองสะท้งกำปงสวายฟังน้ำขงแต่เว้นออกบุงขาถึงลำน้ำปากเซ่ข้องสบาขันลุศักราช1098ปีมะโรงอัตศกนายพันนำข่าวสารมาแจ้งต่อท้าวพญาเสนาบดีว่าพันทึ่งพันเทื่องคาบ้านสมปอยหน้าย่อนได้พบได้พ่อพระพุทธรูปแก้วพนึกองค์หนึ่งพวกข้าบ่ฮู้ว่าเป็นพระปริมากรเห็นเป็นรูปจเวตจังเอามาเส้นบวงสวงถ้าสิไปเที่ยวยิ่งสัตว์ก็สิบอกบนขั้นได้สัตว์มาแล้วก็สิเอาโลหิตนั่นมาล้างมาท่าที่บริเวณพระโอษฐ์ถ้าสิตากเข่าของก็เอาพระปริมากรมาตั้งไว้ให้เฝ้าไก่กาก็สิบ่มารบกวนแต่ว่าพระกันขององค์พระนั่นเมื่อครั้งที่ข้าได้เอาหน้าไม้ค้อนมาพระกันได้กระทบกับหน้าไม้บินไปครั้งหนึ่งท้าวพญาเสนาบดีจังนำขอคว่ำขึ้นกราบทูลต่อเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลเมื่อเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลหูเรื่องทราบเรื่องก็มีคว่ำปิติยินดีเป็นทีสมนัตจังได้แต่งท้าวพญาผู้ใหญ่คุ้มไผ่พ้นขึ้นไปอัญเชิญพุทธปฏิมากรแก้วพนึกลงมายังเมืองนครจำปาสักท้าวพญาคุ้มไผ่พ้นขึ้นไปถึงบ้านสมปอยหน้าย่อนแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปแก้วพนึกแห่ลงมาพวกข้าบ้านสมปอยหน้าย่อนกับพากันตามลงมาทรงพระพุทธรูปจนถึงปากคลองบางเลี่ยงท้าวพญาผู้ไปอัญเชิญก็ให้พวกข้าบ้านสมปอยหน้าย่อนกลับขึ้นไปภูมิลำเนาของตนแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปลงเรือพ่อสิออกเรือมายังนครจำปาสักจะเกิดมหัศจรรย์ขึ้นล่มพายุจักมาได้ใสเหตุไหนเรือที่อัญเชิญพระพุทธรูปแก้วพนึกเอียงลงพระพุทธรูปได้จมลงน้ำหายไปท้าวพญาจังให้ไผ่พ้นลงหมุดน้ำดำหาคนหาจังได้อยู่สองมือสองคืนกับบ่ครบบ่พอจังได้นำคว่ำไปกราบทูลต่อเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลเมื่อฮู้เรื่องทราบเรื่องก็มีความเสียดายในพระทัยเป็นอันมากจังให้ข้าทาสบริวารตั้งพิธีบวงสรวงเทพาอารักษ์แล้วตั้งสัตย์อธิษฐานว่าถ้าบุญบารมีของเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลมีบุญญาที่สมภารขอให้ได้พระพุทธปริมากรแก้วพนึกองค์นี้ขึ้นมาขั้นเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วในมือนั้นย่ำคำเจ้าซอยศรีสมุทรพุทธังกูลกะได้เข้าบรรทมและกะบังเอิญสุบินนิมิตเป็นเทพสังหอนว่าให้เอาพวกข้าบั่นสมปอยหน้าย่อนที่ตามมาทรงพระปฏิมากรแก้วพนึกมาหมดน้ำดำหาจังสิได้องค์พระพุทธปฏิมากรแก้วพนึกองค์นี้ขึ้นมาได้ในนิมิตนั้น
ก็ยังบอกไว้ว่าพระพุทธปฏิมากรแก้วพนึกองค์นี้อยู่ที่บ้านใดเมืองใดเมืองนั้นก็สิบริบูรณ์บ่มีอันตรายมากำกายเจ้าสอยซื้อสมุดพุทธังคุณตื่นบัดท่มแล้วก็มีความปิติสมนัตจังได้สั่งให้แสนเฒ่าพญาขึ้นไปนำพวกข้าทั้งบ้านสมปอยนายย้อนที่ได้ตามมาทรงพระพุทธรูปทั้งยิ่งทั้งไส้ให้มาซอยหมดน้ำดำหาท่านถึงนายข้าจังได้หมดน้ำดำหาและก็ได้พระพุทธรูปผนึกขึ้นมาเจ้าสีสมุทรพุทธังกูลจังให้สร้างเหตุฐานและก็เครื่องทรงพุทธปฏิมากรแก้วผนึกเสร็จแล้วแห่เข้าสู่ร่วงสมโพธิมีการละเล่นต่างๆครบ77คืนแล้วให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรแก้วประนึกปฏิสถานไว้ที่หอวังเจ้าสอยสีสมุทรพุทธังกุลเป็นทีสักการะบูชาส่วนพวกข้าที่ตามมาทรงพระพุทธรูปก็ให้ตั้งบ้านเฮือนอยู่ที่บัดคำหนึ่งจังเอิญว่าข้าขาพระแก้วมาจนบัดนี้แต่ผ่านถึงนั่นได้ตั้งให้เป็นนายของพิทักษ์รักษาคาบ้านสมปอยนายย้อนที่ยังเหลืออยู่ให้เป็นซวยขี่ผึ่งผ้าขาวถวายพระพุทธปฏิมากรแก้วผนึกตั้งแต่ได้พระพุทธปฏิมากรแก้วผนึกมาไว้ในบ้านในเมืองสมณะพระมนาจารย์เจ้านายพระย่าเท่าแสนกะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขลุสักกะลาดได้พันเก้าสิบเก้าปีมาสิงห์นพศกเจ้าสอยสีสมุทรพุทธังกูลกะได้ประชวนโดยลูกชะล่าจังไห่หาโตเจ้านายเท่าพญามาพร้อมกันแล้วก็มอบราชสมบัติบ้านเมืองให้แก่เจ้าชายกุมารผู้เป็นบุตรแล้วเจ้าสอยสีสมุทรพุทธังกูลกะถึงแก่สวรรคตเจ้าสอยสีสมุทรพุทธังกูลครองราชสมบัติได้25ปีแต่ประชวนมาอยู่เท่าใดกะบ่ได้ปรากฏแน่ชัดเสนาบดีทั้งปวงจังอัญเชิญเจ้าชายกุมารขึ้นครองราชสมบัตินครจำปาสักแล้วถวายพระนามว่าเจ้าองค์หลวงเจ้าองค์หลวงกับจังใดแต่งตั้งเจ้าถ้ำเทโวซึ่งเป็นอนุชาเป็นมหาอุปราชและก็ตั้งเจ้าสุริโยเป็นราชวงศ์องค์เจ้าหลวงจังสั่งให้เท่าพระญาติเกณฑ์ไผ่เฮ็ดแม่ลุขึ้นที่ข้างวังกั้นเฮ็ดแม่ลุเสร็จแล้วกะจังได้ชักพระศพเจ้าสอยสีสมุทรพุทธังกูลเข้าสู่เมรุถ้ำบุญไหนท่านก็สำเร็จเสร็จสิ้นงานลงได้บรรจุอัฐิเจ้าสอยสีสมุทรพุทธังกูลไว้ที่พระเจดีย์และก็ยังปรากฏมาจนตราบเท่าปัจจุบันครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าความเป็นไปเป็นมาของเมืองจำปาสักซึ่งเป็นตำนานพงศาวดารที่พระมหาอมาตยาธิบดีเพิ่นได้ริคิดเขียนไว้ไปบุญได้หยิบยกมาบอกเราเว้าต่อสู่พี่สุน้องเพื่อเป็นเก็บสาระทางด้านประวัติศาสตร์ข้อมูลก็อาจสิมีขาดเคลื่อนหรือว่าขัดกันแน่ในบางสำนวนบางฉบับแต่จังใดก็ดีครับเฮากะฟังใบฟังเบิ่งเป็นกรณีศึกษาความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองในยุคอดีตไปบุญได้บอกได้เล่าได้เว้าสู่พี่สุน้องฟังแล้วกะสิอำลาพระจักฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกประวัติบาทตำนานเมืองไว้ใน YouTube พ่อๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ